เอาแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับผมเมื่อวานเราถึงแถวที่4แล้ววันนี้เราจะมาต่อแถวที่5กันนะครับผมก็คืองานนี้เวลาเราขึ้นต้นแถวเนี่ยเราจะขึ้นโซ่2ครั้งนะปกติที่เพื่อนๆจำได้เวลาเราจะถักงานแบบ F เราจะขึ้น3ครั้งใช่ป่ะอันนี้ไม่ใช่นะครับผมเพราะงานนี้เราใช้ไหม2เส้นคือมันจะใหญ่อยู่แล้วนะโอเคมาเริ่มแถวที่5กันเลยนะครับขึ้นโซ่2ครั้ง1 2ต่อไปลายของแถวที่5นะครับผมก็คือเราจะถัก F เดียว1ครั้งนะครับแล้วก็ถักเรียกว่าอะไรดีถัก F เดียว1ตัวแล้วก็ F คู่1ตัวนะครับก็คืออย่างนี้ถัก F เดียว1ตัวก็คือ1หลัก F เดียวนะครับหลักต่อไปเราจะถัก F คู่นะครับโอเค F คู่นะครับจากนั้นก็ถักโซ่2ครั้งนะครับหนึ่งสองแล้วก็ถักเหมือนเดิมเลยครับผมแพทเทิร์นจะมีแพทเทิร์นแถวที่5นี่จะเป็นแบบนี้ก็คือ F เดียว1หลักนะครับแล้วก็ F คู่1หลักนะครับตามด้วยโซ่2ครั้งนะครับผมลายจะเป็นนี้แล้วเราก็มาเริ่มใหม่เหมือนเดิม F เดียว1หลักนะครับแล้วก็ F คู่1หลัก F คู่ก็คือการถัก F 2ครั้งบนหลักเดียวกันนะครับเผื่อใครยังไม่เคยไม่เข้าใจความหมายในที่ผมพูดไปนะครับก็คือถัก F 2ครั้งบนหลักเดียวกันนะครับ F คู่เข้าใจตามนี้นะโอเคต่อไปก็โซ่2ครั้ง1 2ถักไฟเรื่อยๆให้ครบ10ลายนะครับคืองานนี้เนี่ยแต่ละแถวจะมี10ลายอย่างแถวที่4เห็นไหมแถวที่4ก็จะมี10ลายนะครับแถวที่5หรือว่าแถวต่อๆไปก็จะเป็น10ลายเหมือนกันนะครับผมก็ให้เพื่อนๆถักให้ครบ10ลายนะครับคือถัก F เดียวผมทวนอีกทีนะ F เดียว1ครั้งนะครับตามด้วย F คู่1หลักเหมือนกัน F เดียว1หลัก F คู่1หลักนะหลักก็คือหลักอันนี้แล้วก็โซ่2ครั้งจากนั้นก็ถักเหมือนเดิม F เดียวนะครับโอเคมาถักให้ครบกัน10ลายนะเดี๋ยวผมจะข้ามกันไปเลยไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีจบกันนะครับโอเคนะครับผมเมื่อเพื่อนๆถักได้ครบ10ลายแล้วนะครับก็คือลาย F เดียว1หลักนะครับ F คู่1หลักนะครับแล้วก็ต่อด้วยโซ่2ครั้งนะครับโอเคพอครบ10ลายแล้วอันนี้ผมยังไม่ได้โซ่2ครั้งโซ่2ครั้งแล้วนะครับครบ10ลายแล้วก็มารอห่อที่โซ่แถวแรกนะครับเอ้ยโซ่หลักแรกนะโอเคแบบนี้โอเคนะครับแถวที่5เรียบร้อยง่ายๆต่อมานะครับผมแถวที่6นะครับขึ้นโซ่2ครั้งเหมือนเดิมจริงๆงานนี้ไม่ได้ยากอะไรเลยครับผมง่ายๆอันนี้เราจะเป็นตัวหมวกนะครับผมเราจะมีถักตัวหมวกแล้วก็ตัวคอกแล้วก็ตัวปีกของหมวกนะครับมันจะมีอยู่3ส่วนนะโอเคโซ่2ครั้งแล้วต่อมานะครับลายของแถวที่6ก็คือการถัก F เดียว2หลักนะครับแล้วก็ถัก F คู่1หลักมาดูวิธีทำกันเลย F เดียวนะครับ2หลักนะครับ1
สองแล้วก็ F คู่1หลัก F คู่ก็คือการถัก F 2ครั้งนะครับบนหลักเดียวกันพยายามเกี่ยวไหมไม้ครบนะครับเวลาเราถักงานไหมคู่เนี่ยบางทีเกี่ยวไม่ครบแล้วงานมันจะมีปัญหาโอเคแล้วก็โซ่2ครั้งครับนี่ก็คือลายของแถวที่6ก็คือ F เดี่ยว2ตัวนะ2หลักเห็นไหมแล้วก็ F คู่1หลักนะครับแล้วก็ต่อด้วยโซ่2ครั้งจากนั้นก็เหมือนเดิมเลยถัก F เดี่ยว2หลักสองหลักแล้วแล้วก็เอฟคู่หนึ่งหลักหนึ่งหลักนะครับสองแล้วก็ต่อได้โซ่สองครั้งคือมันมีทริคง่ายๆอยู่ครับเทคนิคง่ายๆของแพทเทิร์นนี้คือจะสังเกตไหมครับแถวที่ห้าเราจะเอฟเดี่ยวหนึ่งหลักแล้วก็เอฟคู่หนึ่งหลักนะแถวที่6ถ้าเพื่อนๆสังเกตก็คือเราจะ F เดี่ยว2หลักแล้วก็ F คู่1หลักต่อไปนะครับถ้าเป็นแถวที่7นะครับก็จะเป็น F เดี่ยว3หลักแล้วก็ F คู่1หลักคือเราจะเพิ่ม F เดี่ยวไปเรื่อยๆครับตามจำนวนแถวก็คืออย่างแถวที่7เราจะใช้ F เดี่ยว3แถวที่8ใช้ F เดี่ยว4นะครับแต่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูทุกแถวนั่นแหละนะเผื่อใครไม่เข้าใจโอเคมาต่อนะครับเอฟเดียวนะครับ2หลักหลักที่1หลักที่2แล้วก็เอฟคู่1หลักโอเคจบด้วยโซ่2ครั้งก็เหมือนเดิมนะครับให้เพื่อนๆถักลายนี้ให้ครบนะครับ10ลายนะครับในแถวนี้นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับเมื่อเพื่อนๆถักครบ10ลายแล้วนะผมจะทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับแถวที่6นะครับก็คือลายเราก็คือจะถักเอฟเดี่ยว2หลักนะครับแล้วก็เอฟคู่1หลักจากนั้นก็ตามด้วยโซ่2ครั้งนะครับเมื่อได้ครบ10หลักแล้วเราก็มารอหอที่หลักแรกของแถวเหมือนเดิมนะครับโอเคจากนั้นเรามาต่อแถวที่7นะครับขึ้นแถวที่7กันโซ่3ครั้งเหมือนเดิมเอ้ยโซ่2ครั้งครับพูดผิดชอบติดแพทเทิร์นเก่าๆโอเคนะครับลายของแถวที่7ก็คืออย่างที่ผมเคยบอกนะในทริคง่ายๆคือ F เดี่ยวเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกแถวอย่างเช่นแถวนี้แถวที่7แถวที่แล้วคือ F เดี่ยว2ใช่ไหมแถวนี้ก็จะเป็น F เดี่ยว3นะครับ F เดี่ยว3หลักหลักที่1หลักที่2หลักที่3นะครับจากนั้นจะเป็น F คู่1หลักนะครับ F คู่คือการถัก F 2ครั้งนะครับในหลักเดียวกันนะครับโอเคแล้วเราจะจบด้วยโซ่2ครั้งนะครับเหมือนเดิมเห็นไหมครับแพทเทิร์นนี้นะครับ F เดี่ยว3หลักนะครับ F คู่1 F คู่1หลักแล้วก็จบด้วยโซ่2ครั้งนะครับจากนั้นเราก็มาเริ่มใหม่ก็เริ่มเหมือนเดิมครับ F เดี่ยวนะครับ3หลักนะครับ
เห็นไหมครับว่ามันง่ายมากเลยแพทเทิร์นนี้แล้วเดี๋ยวเราจะทำไปได้เร็วเอฟเดียว3หลักนะครับก็เอฟคู่ให้เพื่อนๆสังเกตง่ายๆก็ได้ครับหลักสุดท้ายเห็นไหมหลักสุดท้ายของลายแถวที่แล้วนะครับเราจะถักเป็นเอฟคู่เสมอนะครับเอฟคู่1หลักจบด้วยโซ่2ครั้งนะครับโอเคนะครับ F เดียว3 F เดียว3หลัก F คู่1หลักนะครับจบด้วยโซ่นะครับให้เพื่อนๆถักให้ครบ10หลักเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีจบแถวกันนะครับโอเคนะครับเมื่อเราได้ครบ10ลายแล้วนะครับก็จำเป็นแบบนี้เห็นไหมเริ่มเห็นลายใหญ่ไหมโอเคทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับลายแถวนี้ก็คือ F เดียว3ครั้งนะครับ F คู่1ครั้งแล้วก็จบด้วยโซ่2ครั้งนะครับแถวที่7นะครับผมแล้วก็มารอหอกับหลักแรกนะครับโซ่หลักแรกโอเคคือวิธีทำหมวกเนี้ยมันดีอย่างหนึ่งคืออันตรงเนี้ยเป็นตัวด้านบนของหมวกนะครับเป็นตัวด้านบนเลยซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะกำหนดขนาดมันได้ก็คืออย่างเช่นคุณทำให้เด็กทารกก็ประมาณนี้พอ7แถวนึกออกไหมถ้าต้องการให้มันใหญ่อย่างตามในแพทเทิร์นเนี่ยคือเขาจะทำ10แถวแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกทิกก็คือพอขึ้นแถวต่อไปเนี่ยอย่างแถวที่8ใช่ไหมแถวที่7นี่ก็คือF เดียว3ครั้งเนาะแล้วก็ F คู่1ครั้งพอเราขึ้นแถวที่8เนี่ยก็คือเพิ่ม F เดียวก็คือ F เดียว4ครั้งแล้วก็ F คู่1ครั้งอย่างเงี้ยนะครับผมพอแถวที่9เราก็เพิ่ม F เดียวไปอีก1ก็เป็น F เดียว5ครั้งแล้วก็ F คู่1ครั้งก็คือขนาดมันจะกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆต้องการความกว้างมันขนาดไหนก็ลองเอาไปทาบกับหัวก่อนก็ได้ถ้าทำให้เด็กๆก็ลองเอาไปทาบดูนะครับผมหรือว่าทำใส่เองก็ลองทาบของตัวเองแต่ในที่นี้เดี๋ยวผมจะลองดูก่อนนะว่าผมจะทำกี่แถวดีแต่น่าจะทำให้ครบตามในที่แพทเทิร์นบอกก็คือ10แถวไปก่อนนะครับผมโอเคมาต่อแถวที่8นะครับผมทุกเหมือนทุกครั้งนะครับเวลาขึ้นแถวใหม่ก็คือจะต้องขึ้นโซ่ก่อนนะครับ2ครั้งอย่างที่ผมบอกนะครับพอขึ้นแถวต่อไปก็คือเราจะเพิ่ม F เดียวอย่างเช่นแถวที่8เราจะเพิ่มเป็น F เดียว4ครั้งนะครับจากแถวที่แล้วเรา F เดียว3ครั้งใช่ไหมแถวนี้ F เดียว4ครั้ง2 34นะครับเห็นไหมจะเหลือหลักสุดท้ายพอดีหลักสุดท้ายก็คือเราจะเอาไว้ถัก F คู่นะครับ F คู่1ครั้ง1หลักนะโอเคเหมือนเดิมครับเราจะจบด้วยโซ่2ครั้งนะครับนี่ก็เป็นลายของแถวที่8นะครับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะแถวที่8ก็คือ F เดียว4ครั้งนะครับแล้วก็ F คู่1ครั้งก็คือ F เดียว4หลักนี่แหละแล้วก็ F คู่1หลัก2 3คือถ้าเป็นแบบความกว้างมาตรฐานคือเราจะถักกัน10แถวนะครับ4อันนี้เป็นแค่ทรงหมวกด้านบนนะครับยังไม่ใช่หมวกทั้งหมดนะจบด้วย F คู่1หลักไม่ใช่จบด้วยสิหลักสุดท้ายตรงนี้นะครับ F คู่1หลักแล้วก็จบด้วยโซ่2ครั้งนี่ก็เป็นลายแถวที่8นะครับ
เดี๋ยวให้เพื่อนๆถักให้ครบ10หลักเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีจบกันเหมือนเดิมนะจบแถวที่8นะโอเคครับโอเคนะครับแถวที่8นะครับเมื่อเพื่อนๆทำครบ10ลายแล้วนะครับก็คือ F เดียว4ครั้งนะครับ F คู่1ครั้งนะครับ1ครั้งก็คือ1หลักนี่แหละ F เดียว4หลักนะแล้วเราก็จบด้วยโซ่2ครั้งเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตว่าเนี่ยมันจะเริ่มโค้งเข้าหากันแล้วเนาะโอเคแล้วเราก็มารอหอนะครับกับหลักแรกนะครับของแถวเราเป็นนั้นเรียบร้อยแถวที่8นะครับต่อไปนะครับแถวที่9นะครับผมลืมโซ่2ครั้งเหมือนเดิมนะครับแถวที่แล้วเรา F เดี่ยว4ครั้งใช่ไหมครับแถวต่อมาแถวที่9เราจะ F เดี่ยว5ครั้งนะครับ5หลักหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็สุดท้ายนะครับหลักสุดท้ายตรงนี้นะเราจะถัก F คู่1หลักเหมือนเดิมนะครับคู่1หลักโอเคจบด้วยถักโซ่2ครั้งเหมือนเดิมนะครับเห็นไหม F เดียวนะครับ5ครั้งนะครับผมแล้วก็ F คู่1ครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงนะครับผม F เดียวนะ5ครั้ง5หลักนะหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4นะครับหลักที่5แล้วก็ F เดียว2ครั้ง1หลักนะครับก็คือ F คู่นี่แหละผมเรียกผิดอีกแล้วอย่าสับสนนะครับก็คือ F เดียว5หลักนะแล้วก็ F คู่1หลักนะครับตอนที่สอนอยู่เนี่ยประมาณตี2แล้วล่ะเป็นเวลาช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานนะครับบางทีเบอร์นิดนึงต้องขอโทษไว้ด้วยนะครับโอเคจบด้วยโซ่2ครั้งนะครับนี่ก็จะเป็นลายของแถวที่5นะครับเอ้ยไม่ใช่เห็นไหมมึนจริงแถวที่9โอเคนะครับผม F เดี่ยวนะครับ5ครั้งนะครับแล้วก็ F คู่1ครั้งนะครับดูภาพรวมเห็นไหมโอเคนะได้ความจริงแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆถักให้ครบ10หลักเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีจบกัน